สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับดวงหนึ่งนาทีกับดร.เทมทาโร่คาร์ดนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่22แล้วก็ชาวกรุงเทพนะครับก็มีการเลือกตั้งกันนะครับทั้งผู้ว่าทั้งสก.หวังว่าคงหลายๆท่านคงได้ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะครับผมแล้วเรามาดูกันนะว่าสัปดาห์นี้ชาววันอาทิตย์กับชาววันจันทร์จะเป็นยังไงบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพจ TikTok ดร.เทมทาโร่คาร์ดนะครับตั้งจิตไปพร้อมกันแล้วสื่อมาที่มือนะสำหรับชาววันอาทิตย์นะครับตั้งจิตนะครับสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างชาววันอาทิตย์สัปดาห์นี้ให้ระวังการแข่งขันการฟาดฟันอะไรบางอย่างการแข่งขันการฟาดฟันหรือการทะเลาะวิวาทอะไรบางอย่างใช้คำนี้เลยนะครับช่วงนี้อยากจะอิสระเสรีหรือมีการเดินทางนะครับคิดเรื่องการเดินทางหรือการปลดปล่อยหรืออยากจะไปที่อื่นหรือการจะออกจากงานก็เกิดขึ้นได้นะครับผมคุณมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันช้าไปหมดรู้สึกช้าจังเลยทุกอย่างมันเนิบหน้ามากนะใจนี้อยากจะหาเงินเยอะๆคิดไม่ตกคิดกังวลใจเราจะได้อะไรแบบฉิวเฉียดคิดว่าจะไม่ได้แต่สุดท้ายเดี๋ยวเราจะได้นะใช้คำนี้นะครับผมและให้ระวังเรื่องของคนรักนะครับอาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับคนรักของชาววันอาทิตย์อะไรบางอย่างแล้วก็ให้ระวังปัญหารักซ่อนชู้รักสามเศร้าอาจจะเกิดขึ้นได้นะนี่พูดคร่าวๆถึงความเป็นชาววันอาทิตย์สลับสัปดาห์นี้นะครับนี่เรามาดูว่าชาววันจันทร์จะเป็นยังไงบ้างตั้งจิตนะครับชาววันจันทร์ช่วงนี้นะห้อยหัวคิดไม่ตกคิดเหมือนโดนเอาเปรียบโดนโกงนะครับบางคนเหมือนให้เงินยืมไปอาจจะยังไม่ได้คืนหรือมีขึ้นลงขึ้นศาลนะครับมีเรื่องหนักใจกังวลใจคิดไม่ตกเหมือนแบกภาระหลายๆเรื่องเช่นกันนะครับไพ่พระสังฆราชขึ้นปลงกับชีวิตเหลือเกินนะครับสำหรับชาววันจันทร์สัปดาห์นี้ปลงทุกเรื่องเลยนะครับผมแต่คุณเป็นคนคาดหวังสูงนะครับเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องความรักสิ่งที่ได้มาอาจจะไม่ได้ตามคาดจะถามมีโอกาสจะได้ไหมมีโอกาสจะได้นะครับแต่อาจจะไม่ได้ตามเป้านะและมีไพ่ผู้ชายคนนี้หมายถึงเกี่ยวกับเรื่องของพ่อก็ได้นะครับพ่อหรือผู้ชายที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับหรือหัวหน้านะครับหรือคนที่มีอำนาจหรืออาจจะคนรักของเราก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับเราไม่ว่าคุณจะหนักใจกังวลใจยังไงก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่คุณกำลังคิดหรือกำลังแก้อยู่ไพ่เดอะซันขึ้นเดอะซันน่ะคือไพ่ที่ดีที่สุดในสำหรับเดอะทาโร่การงานการเงินชีวิตความรักอะไรที่ติดขัดเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะครับ